M-Cord New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครดีของสังคมที่ต่อเนื่องซึ่งกันและกันโดยภาระหน้าที่เป็นความดีที่ชอบด้วยเหตุและผลเป็นความดีที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าว่าจะเกินและต่างก็ตรงที่ความดีงามที่เราท่านทั้งหลายให้โอกาสซึ่งกันและกันได้มีส่วนร่วมสร้างความดีงามต่อเนื่องและผูกพันในกิจกรรมที่วางไว้ถือว่าเป็นเรื่องของการให้โอกาสบวชพระบวชเนนให้โอกาสบวชเนกขัมมะปฏิบัติสุดแท้แต่กำลังศรัทธาเวลาที่พึงทำได้ก็เป็นบุญกุศลทั้งปีคงไม่ได้หมายเฉพาะห่วงการเข้าจำพรรษาเท่านั้นต่อแม้เรื่องของการออกพรรษาเราทั้งหลายในรอบ9เดือนก็ยังปฏิบัติอยู่คงเส้นคงวารู้ว่าความดีนั้นเป็นเรื่องของคนดีทำได้ง่ายความชั่วนั้นเป็นเรื่องของคนชั่วทำได้ง่ายถ้าว่าใช่ความคนดีทำชั่วก็คงจะยากถ้าว่าคนชั่วทำดีก็คงจะลำบากดังนั้นประสบการณ์จริงของชีวิตถือว่าท่านทั้งหลายได้ทำหน้าที่เต็มความสามารถของตนที่มีอยู่ต่อเนื่องส่วนใดผูกพันส่วนใดต่างก็เป็นเรื่องของความตั้งใจจงใจที่จะเสริมที่จะส่งความดีงามให้เกิดขึ้นต่อเนื่องกับหมู่คณะจึงถือว่าอย่างน้อยเราก็ได้ฟังสื่อวิทยุ FM AM เรียกว่าต่อวัน1วันนั้นมีไม่ต่ำกว่า12ชั่วโมงขึ้นไปต่อเดือนก็ไม่ว่ากันต่อแม่สื่อโทรทัศน์เรียกว่าเป็นภารกิจที่ตั้งใจไว้อย่างน้อยแล้วว่าอาทิตย์1ชั่วโมงถึงชั่วโมงครึ่งกรณีนั้นในส่วนของ UBCถือว่าเป็นหน้าที่ที่ขยายอยู่สม่ำเสมอเพื่อสื่อโทรทัศน์ ETV เป็นความดีงามของการให้โอกาสซึ่งกันและกันวันเวลาทั้งในและต่างแดนถือว่าเป็นภาระแม้แต่ช่อง5ก็ส่งกระจายผลไปถึง158ประเทศจากสื่อที่ศาลาพระราชทาเป็นงานแห่งความตั้งใจที่นำเสนอใกล้ไกลในและต่างแดนถือว่าเป็นบารมีเป็นการสร้างคุณงามความดีให้สมบูรณ์บริบูรณ์ดังที่เราทั้งหลายเข้าใจในรูปแบบใดที่เราพึงทำได้ขอให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังได้มีส่วนรับรู้ขยายผลในรูปแบบนั้นๆอันที่จะเป็นการเพิ่มพูนบุญญาราศีเพิ่มพูนบุญญาบาราศีบารมีให้โดดเด่นในใจของเราแต่ละคนด้วยความจงใจตั้งใจไว้อย่างนี้เชื่อว่าความดีนั้นจะสอดคล้องตามแนวทางที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้หนึ่งเป็นเรื่องของทานอภัยเรื่องของการให้อภัยให้โอกาสให้กำลังใจให้ข้อคิดสะกิดใจตามแนวทางที่พุทธเจ้าได้ทรงสั่งทรงสอนไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติผู้ให้ทำเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งหลายทั้งปวงเราทั้งหลายได้มีส่วนทำเป็นตัวอย่างพูดเป็นตัวอย่างและนำเสนอความคิดความอ่านเป็นตัวอย่างต่อหมู่ต่อคณะถือเป็นความที่น่ายกย่องสรรเสริญเป็นความชอบธรรมด้วยกิจกรรมที่เป็นอยู่ศีลใหม่นั้นเราก็พยายามดูแลพฤติกรรมที่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะถือว่าเราไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นบุญเป็นกุศลข้อปฏิบัตินั้นจะเป็นเนื้อนาบุญแก่ตนและหมู่คณะถ้าว่าเราไม่พูดทรงเดชไม่ทำทรงเดชเหตุอื่นอย่างอื่นก็มีผลต่อให้การอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นในทิศทางแห่งการหยิบยื่นสิ่งร้านพระน้อยเพื่อการอยู่ร่วมกันให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันส่วนนี้นั้นเรียกว่าเป็นความดีโดยแท้เรียกว่าทานอภัย
ศีลใหม่เราทั้งหลายก็พยายามที่จะเป็นบุคคลที่มีกรอบแห่งการกระทำคำพูดของตนเองถนนและเส้นทางที่เราต้องเดินยังมีกติกาของการใช้ร่วมกันสังคมแห่งการอยู่ทุกที่ทุกทางถ้าว่าเรามีกฎมีกติกาในเรื่องของการอยู่ในสังคมนั้นๆเป็นระเบียบแบบแผนเป็นความดีงามในสังคมนั้นๆความน่าอยู่ความน่ารักความน่าชื่นใจก็จะมีได้ในทุกหนทุกแห่งในภาคปฏิบัติถือว่าเราทุกคนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสังคมถ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมก็พยายามจะทำทุกส่วนทุกสิ่งที่ต่อเนื่องกับสังคมนั้นๆให้เป็นไปในลักษณะมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกติกาของการอยู่ตามแนวทางที่เราเข้าใจว่าอย่างน้อยก็มีกรอบของศีล5ถ้าว่าเรามีกรอบของศีล5แล้วชีวิตที่งดงามและดีงามก็จะประเสริฐล้ำเลิศจากกรอบของศีล5ที่เราถือและปฏิบัติได้จากใจถึงใจที่เรามีให้ต่อความดีซึ่งกันและกันเชื่อว่าส่วนนี้นั้นเป็นส่วนลึกจากใจที่ท่านทั้งหลายพยายามทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องและผูกพันส่วนอื่นใดที่ทำให้เกิดประโยชน์น้อยใหญ่ให้ได้คิดให้ได้ดูให้ได้มีส่วนรับรู้และปรับปรุงแก้ไขส่วนนั้นเป็นผลต่อการปฏิบัติตนของตนให้เจริญงอกงามได้ในหน้าที่ในสังคมนั้นๆสุดที่เราจะพึงทำได้ในเรื่องกรอบของศีลของธรรมจึงเป็นกรอบแห่งความดีงามที่ถือปฏิบัติกันมาทุกยุคทุกสมัยจะด้วยธรรมเนียมปฏิบัติหรือประเพณีปฏิบัติอื่นใดยังถือว่าเป็นความจำเป็นอยู่ในหมู่ในคณะว่าเราจะต่างจากสัตว์บกสัตว์น้ำโดยทั่วไปว่าเราจะต่างจากคนโดยทั่วไปเพราะมีศีลเป็นกรอบเป็นกติกาถ้าว่าโดยศีล5แล้วถือว่าเย็นและหนักแน่นถ้าว่าโดยศีล5แล้วคือความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจต่อแม้โภคสมบัติใดๆเราก็มีโอกาสจะสมบูรณ์ได้ขอให้เป็นเรื่องชายศีล5มากที่สุดสุดที่สุดแล้วเราจะเข้าสู่กระแสพระนิพพานนั่นคือการไม่ต้องวกวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยไปถ้าได้ฝึกได้ปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจความละเอียดความรอบคอบความชัดเจนก็จะเกิดมีอยู่กับทุกหมู่ทุกเราพยายามใช้หลักศีลคือกรอบแห่งชีวิตจึงพยายามเน้นอยู่ตลอดเวลาถ้าว่าเราผิดศีลข้อมูสาได้ข้ออื่นใดเราก็ง่ายเสียทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นศีลข้อมูสาจึงเป็นเรื่องที่สาธุชนผู้เป็นบุญกุศลจะพึงตระหนักให้จงมากว่าเรานั้นสำคัญที่ปากของเราเองถ้าเรานั้นไม่มีกติกาในเรื่องของการพูดการจาปากเราก็จะดูมีศีลไม่ได้เลยปากเราก็จะขาดความดีงามดังนั้นการพูดการจาจึงเป็นภาระที่ต้องกันกรองต้องทบทวนอยู่ตลอดเวลาพุทธเจ้าของเราได้ตรัสไว้ว่านิสัมมะกะระณังสะโยถ้าว่าเราเป็นคนใคร่ครวญตรึกตรองดีแล้วชีวิตอันดีงามก็จะตามมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างถึงย้ำอยู่เสมอว่าเราทั้งหลายไม่พูดทรงเดชเราทั้งหลายไม่ทำทรงเดชหมู่คณะก็มีความคิดความอ่านที่หลากหลายแต่เราก็พยายามดูรู้เท่าทันต่อความคิดผู้ใดตามระวังรักษาจิตผู้นั้นได้เชื่อพ้นจากบ่วงแห่งมารการที่ท่านทั้งหลายมาฝึกมาปฏิบัติในรูปแบบอย่างนี้เช่นนี้ถือว่าเป็นการตามดูรู้จิตใจของตัวเองเราเข้าใจว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดแท้ที่ใจใจของเรานั้นจึงเป็นสิ่งที่จะต้องระวังและสำรวมให้จงมากถ้าเราดูแลรับผิดชอบใจแล้วสุดที่สุดแล้วพูดก็จะดีตามมาทุกเสียทุกอย่างทำก็จะดีตามมาเสียทุกสิ่งทุกอย่างใจจึงฝึกให้เป็นธรรมและเป็นกลางใจจึงฝึกให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่ถ้าว่าใจต้องฝึกให้ยอมรับความจริงที่มีอยู่ใจดวงนี้ก็จะพาให้เราได้รับความร่มเย็นเป็นสุขต่อหมู่ต่อคณะพยายามให้เป็นเรื่องของความละเอียดและรอบคอบรัดกุมให้เป็นเรื่องของคำว่าสุขุมลุ่มลึกในข้อปฏิบัติอันเราทั้งหลายที่ตั้งใจชีวิตนี้ก็จะเป็นชีวิตที่ดูดีมีความหมายมากขึ้น
พยายามเฝ้าติดตามดูแลพฤติกรรมของเราว่าทั้งปวงทั้งหลายนั้นเกิดจากใจโดยแท้ถ้าว่าเราดูจิตดูใจได้แล้วเราคงไม่พูดอะไรขาดการรับผิดชอบเราคงไม่ทำอะไรขาดการรับผิดชอบกรอบของความดีงามของชีวิตนี้ก็จะเต็มไปด้วยเหตุและผลเต็มไปด้วยบุญกุศลยิ่งเรารู้ว่ามาด้วยอำนาจบุญกุศลอยู่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลถ้าว่าจะอยู่ต่อไปก็อยู่ได้ด้วยอำนาจบุญกุศลต่อแม้ต้องตายจากโลกนี้ไปเกิดโลกใหม่เราก็จะไปได้ด้วยอำนาจบุญกุศลดังพระพุทธภาษิตที่ว่าปุญญานิปารโลกัสสมิงปฏิท่าโหนติปานีนันติบุญจะเป็นที่ฝากผีฝากไข้ในชาตินี้และชาติหน้าถ้าว่าเราเป็นคนเข้าใจโดยแท้จึงต้องอาศัยคำว่าสุขโคปุญญัสสาอุจโยการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้คือว่าเราทั้งหลายเข้าใจว่าถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการสั่งสมบุญด้วยข้อปฏิบัติที่หลากหลายที่มีอยู่เชื่อและแน่ใจว่าทุกหมู่ทุกเราจะมีโอกาสออกมาอยู่เนกขัมมะบารมีแม้จะเป็นเรื่องของการชั่วระยะชั่วโมงหนึ่งครึ่งชั่วโมงหรือ1วัน3วัน7วันมากน้อยกว่านั้นเป็นบุญกุศลเฉพาะตนการสร้างเนกขัมมะบารมีจึงเป็นรูปแบบที่ดูว่าไม่ง่ายนักถ้าท่านทั้งหลายไม่ตัดใจไม่วางใจการที่จะหลีกเล่นให้โอกาสกับตนเองมาอยู่ถือข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะมนุษย์และปุถุชนโดยทั่วๆไปนั้นยากที่จะทิ้งบ้านทิ้งเรือนยากที่จะทิ้งลูกทิ้งหลานยากที่จะทิ้งงานทิ้งการมาอยู่ถือข้อปฏิบัติเช่นนี้ได้ถ้าแม้เราไม่เป็นคนที่เข้าใจและจริงใจยากยิ่งลำบากจริงที่เราจะอยู่อย่างคนมาอยู่บวชปฏิบัติถือว่า3วัน7วัน15วันต่อแม้เช้าเย็นก็เป็นกุศลเฉพาะตนบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นที่เราทั้งหลายถือเนกขัมมะปฏิบัติมาอยู่ร่วมความดีงามซึ่งกันและกันในเรื่องของชีวิตจริงนั้นถ้าว่าเราต้องอยู่ต้องอาศัยความข่มใจฝืนความรู้สึกสักนิดมีพื้นฐานแห่งความจริงของชีวิตว่าเราอาศัยหลักที่พุทธเจ้าตรัสไว้ขันติตาโปตาปัสสิโนการเผาความชั่วออกจากใจนั้นต้องอาศัยความอดทนอดกั้นเป็นที่ตั้งขันติเทระสารังกาโรถ้าว่าเราจะเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตนั้นต้องอาศัยความอดทนเป็นรากฐานของความดีถ้าว่าเรามีความอดทนเป็นรากฐานของความดีแล้วไซชีวิตของเราท่านทั้งหลายก็จะเจริญได้ทุกรูปแบบบนกรอบแห่งความจริงของชีวิตจึงต้องใช้หลักแห่งความขยันเป็นที่ตั้งรู้อยู่แก่ใจว่ามนุษย์ที่เกินมนุษย์นั้นเพราะมีความรู้สึกว่าต้องขยันขยันในส่วนที่ต่อเนื่องและผูกพันว่าเรานั้นเกินกันเพราะมีความขยันต่างกันถ้าว่าเรามีความขยันในส่วนภาระหน้าที่ที่ต่อเนื่องในส่วนใดเราทั้งหลายก็พยายามแสดงความรู้สึกสำนึกรับผิดชอบในส่วนนั้นๆให้มากให้ล้นด้วยเหตุและผลให้มากล้นด้วยความดีงามของเราแต่ละคนผู้ที่จริงจังและจริงใจกับตนเชื่อว่าทุกคนทุกหมู่เหล่าจะพัฒนาได้ทุกรูปแบบดังที่กล่าวมาชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะดูมีค่ามีราคาต่างจากสัตว์โดยทั่วไปขอให้ท่านทั้งหลายได้ตระหนักในเรื่องของการที่จะต้องใช้หลักความขยันอันที่จะเพิ่มบารมีให้กับตนเองแม้ที่สุดนั้นก็คงต้องรักษาความดีของตนเองในมีที่มีอยู่ในจิตใจว่าเรานั้นต้องใช้หลักความขยันเป็นรากฐานของความดีงามของหมู่คณะพยายามเสริมพยายามส่งพยายามสานต่อไม่หยุดความตั้งใจชีวิตของท่านทั้งหลายก็จะประสบความสำเร็จดังที่ปรารถนาไว้อยากที่ท่านทั้งหลายมีความขยันที่จะละจะลดจะเลิกแล้วก็เป็นธรรมอยู่กับหมู่คณะถือแม้ที่สุดจะเพิ่มจะเสริมจะเติมจะแต่งด้วยความขยันที่มีอยู่ทุกวี่ทุกวันส่วนนี้นั้นเป็นบารมีธรรมที่มีกิจกรรมต่อเนื่องซึ่งกันและกันในทิศทางแห่งการฟังการดูการรับรู้ใดๆพร้อมที่จะวิเคราะห์พร้อมที่จะวิจารณ์พร้อมที่จะวิจัยในตาที่ดูหูที่ฟังส่วนใดที่รับรู้พร้อมที่จะวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยอยู่กับส่วนนั้นๆชีวิตอันเป็นธรรมและชอบธรรมก็จะปรากฏโดดเด่น
กับเราทุกรูปแบบผู้หวังอัดหวังทำผู้หวังเหตุหวังผลจึงพยายามทำตนของตนให้เป็นไปในทิศทางแห่งคำว่าหลุดและกระพ้นจากทุกโทษเวรภัยจากใจที่ปั่นให้ซึ่งความดีงามนี้นั้นจึงเป็นใจที่พยายามรักดีมุ่งดีหวังดีต่อการอยู่ในหมู่ในคณะพยายามเป็นผู้เฝ้าติดตามและติดตามอย่างสม่ำเสมอกันไปชีวิตแห่งการปรับนิดขยับหน่อยชีวิตแห่งการปรับหน่อยขยับนิดก็จะเป็นชีวิตที่เป็นบุญเป็นกุศลของสาธุชนคนดีทั้งหลายที่มีความเข้าใจในเรื่องของการปฏิบัติในอันที่จะยกระดับฐานะแห่งตนนั้นๆให้ดีและมีดีดังที่ตั้งใจรู้อยู่ว่าเราเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรก็คงต้องอาศัยความรู้และเข้าใจตนของตนนั้นปรับสักนิดขยับสักหน่อยสุดท้ายเราก็จะสอดคล้องต่อความจริงในสังคมนั้นๆไม่เกินไม่ขาดไม่มากไม่น้อยเพราะเราทั้งหลายรู้อยู่แก่ใจว่าความดีงามนั้นเป็นเรื่องที่มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยความดีงามนั้นเป็นสมบัติของทุกคนความดีความงามเป็นสมบัติเฉพาะตนถ้าว่าเรามีความดีงามที่มีอยู่เชื่อเหลือเกินว่าหมู่คณะจะเสริมจะเพิ่มความดีทุกรูปแบบอันเป็นความตั้งใจอันมอบให้ต่อหมู่ต่อคณะภาระธุระใดๆถือว่าเรามีส่วนเสริมมีส่วนส่งมีส่วนสานต่อความตั้งใจซึ่งกันและกันให้เป็นอำนาจให้เป็นวาสนาให้เป็นบารมีของเราที่มีโอกาสจังหวะแล้วความตั้งใจอย่างนี้จึงเป็นยอดของศีลของธรรมจึงเป็นยอดของความดีงามในการอยู่ในภาคปฏิบัติเราเข้าใจว่าเสียงก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมัยเสียงนั้นเราก็คงรู้แก่ใจดีก็มีไม่ดีก็มีชอบก็มีไม่ชอบก็มีพอใจก็มีไม่พอใจก็มีเป็นที่รักใคร่ก็มีไม่เป็นที่รักใคร่ก็มีเสียงก็มีอยู่อย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยถ้าเราไม่ติดใจกับเสียงนกเสียงกาถ้าเราไม่ติดใจกับเสียงหมูเสียงหมาเราก็จะดูว่าเป็นเรื่องธรรมดาข้อปฏิบัติใดๆเราก็พยายามดูว่าเสียงก็มีอยู่ทุกขณะถ้าเราฟังแล้วคิดถ้าเราฟังแล้วพัฒนาให้ดีได้เสียงก็เป็นอุปกรณ์สอนตัวเราทุกรูปแบบในการอยู่ด้วยภาคปฏิบัติที่เห็นการกระทำเป็นตัวอย่างคำพูดเป็นตัวอย่างนั่นคือสิ่งที่น่ายกย่องสรรเสริญในหมู่ในคณะถือเป็นข้อปฏิบัติของเราทั้งหลายที่จะต้องทำและปฏิบัติกันในทิศทางแห่งการใช้ชีวิตแล้วถ้าเรารู้แก่ใจว่าความดีนี้เป็นสิ่งที่เรามีโอกาสเหมือนกันมือสองเท้าสองศีรษะหนึ่งรู้ว่าแต่ละคนไม่ได้ด้อยกว่ากันถ้าแม้เป็นเรื่องของความเอาใจใส่เป็นเรื่องของความถี่ใจไฟอย่างต่อเนื่องและผูกพันชีวิตของเรานั้นก็จะเป็นชีวิตที่เป็นส่วนหนึ่งแห่งการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบในภาคปฏิบัติถือว่าเราฟังเราคิดเราดูเราคิดส่วนใดที่ต่อเนื่องกับชีวิตส่วนนั้นเรามาปรับนิดขยับหน่อยเรามาปรับหน่อยขยับนิดชีวิตของเราแต่ละคนก็จะหนักแน่นมั่นคงต่อความดีงามของตนนั้นๆในชีวิตจริงที่เราต้องอยู่ชีวิตจริงของเราต้องสู้และอยู่สู้ด้วยความเป็นธรรมข้อปฏิบัติของเราก็จะเป็นเหตุเป็นผลข้อปฏิบัติของเราทุกคนก็จะมีความสมบูรณ์ดังที่ตั้งใจในส่วนแห่งความอดทนในส่วนแห่งความขยันที่มีไว้จะมีผลต่อเนื่องกันไปทุกรูปแบบเรื่องของความตั้งใจที่ท่านทั้งหลายตั้งใจไว้แล้วอย่าให้เป็นลักษณะเมฆตั้งเข้าฝนไม่ตกก็มีอยู่พยายามให้เป็นเรื่องของความเอาใจใส่สนใจต่อความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่เราตั้งใจไว้อย่างไรก็พยายามทบทวนความตั้งใจของตนยิ่งรู้ว่าความคิดความบานความตั้งใจครั้งแรกนั้นเป็นความตั้งใจที่ถูกต้องดีงามเราท่านทั้งหลายจะต้องตามเอาใจใส่เราทั้งหลายจะต้องรักษาด้วยความดีคือชีวิตนี้จงได้ความสมบูรณ์ในเรื่องข้อปฏิบัติของเราแต่ละคนจะสร้างความเหตุมีเหตุมีผลต่อการอยู่ร่วมกันทุกรูปแบบในภาคปฏิบัตินั้นเข้าใจอยู่เสมอว่าเราปรารถนาดีต่อหมู่ต่อคณะไม่ว่าการกระทำคำพูดแม้แต่ความคิด
เรามีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหลายทั้งปวงอยู่ตลอดเวลาอกเขาอกเราใจเขาใจเราเราทั้งหลายจึงพยายามให้ความหวังดีให้ความปรารถนาดีต่อเรื่องของการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่คณะว่าเรามีตามีหูมีใจถ้าได้ดูถ้าได้ฟังก็คงจะต้องได้คิดเพื่อให้ชีวิตของเราแต่ละคนนั้นเป็นชีวิตที่มีเหตุมีผลในแนวของการอยู่ร่วมข้อปฏิบัติเดียวกันชีวิตของเรานั้นถ้าว่าอะไรเป็นเหตุเป็นผลอะไรเป็นบุญเป็นกุศลการรู้และรับผิดชอบของเราแต่ละคนก็จะมีอยู่ดังที่กล่าวมาบนทิศทางแห่งการฝึกการปฏิบัติแล้วไซถือว่าเราทั้งหลายมีความตั้งใจมีความจงใจที่จะรับผิดชอบอยู่อย่างสม่ำเสมอถ้าว่าเรามีความรับผิดชอบอยู่อย่างต่อเนื่องและผูกพันชีวิตของเรานี้นั้นจะส่งผลให้การอยู่ร่วมกันมีส่วนดีขึ้นและดีได้ดังที่ตั้งใจถือว่ากรรมใครก่อคนนั้นต้องรับไปบาปบุญกรรมเป็นเรื่องของแต่ละคนแพ้เป็นที่ใครใครก็ต้องรู้ใครมีโรคอะไรใครต้องรู้รู้อยู่แก่ใจอย่างนี้เราทั้งหลายจำต้องนิ่งและสงบลงได้กรรมสักกามีกรรมเป็นของตัวเองกรรมทายาดาย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นๆของตนกรรมโยนิเป็นมาตั้งแต่เกิดกรรมพันธุต่อเนื่องด้วยหมู่ด้วยคณะไม่ว่าจะเป็นมารดาบิดาญาติโกโหติกาปู่ย่าตายายปู่ย่าตาทวดมีส่วนแห่งคำว่าเป็นกรรมพันธุ์ถ้าว่าเราศึกษาเข้าใจแล้วใส่ชีวิตของการอยู่อย่างเป็นบุญเป็นกุศลก็จะมีมากขึ้นในส่วนที่รับผิดชอบตนและหมู่คณะก็จะพัฒนาอยู่ตลอดเวลาทิศทางแห่งการฝึกการปฏิบัติถือว่าเราเข้าใจและปฏิบัติได้ไม่เหลือวิสัยเราเข้าใจปฏิบัติอยู่ไม่เหลือวิสัยต่อเนื่องกับหมู่คณะส่วนใดเราก็พยายามเป็นผู้ที่มีส่วนขยับปรับนิดขยับปรับหน่อยความดีงามก็จะส่งผลให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้เป็นบุคคลที่วางได้รู้ว่าอะไรคืออะไรเราก็จะวางได้สนิทเพราะแต่ละอย่างนั้นเป็นเหตุเป็นผลแต่ละอย่างนั้นเป็นบุญเป็นกุศลกับเราทุกหมู่เหล่าผู้ซึ่งเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องกันไปเราทั้งหลายก็จะทำใจได้และวางใจได้กับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปผู้ที่พยายามฝึกตนเตือนตนต่อเนื่องสม่ำเสมอสุดที่สุดแล้วความดีความงามความเหมาะสมก็จะปรากฏโดดเด่นในใจของเราทุกคู่ทุกคนผู้มุ่งอัดมุ่งทำผู้มุ่งเหตุมุ่งผลผู้หวังความดีงามใส่ใจของตนจึงพยายามทำอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอในส่วนแห่งข้อปฏิบัตินั้นๆจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงยกระดับฐานะแห่งเราให้ดีได้และมีดีดังที่ตั้งใจชีวิตจริงที่อยู่ชีวิตจริงที่นิ่งชีวิตจริงที่เย็นก็จะมีผลต่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในกรอบแห่งความดีงามของชีวิตขอให้เราฟังแล้วดูแล้วคิดอะไรที่ต้องวางอะไรที่ต้องว่างอะไรที่ต้องลดอะไรที่ต้องละและอะไรที่ต้องเลิกเป็นความดีงามที่ทุกท่านทุกคนจะต้องย้ำและกระเตือนตนสอนตนอยู่อย่างนี้เสมอไปความดีงามของท่านทั้งหลายก็จะบ่งบอกชัดเจนอยู่ต่อเนื่องกันทุกรูปแบบในทิศทางแห่งการเข้าใจว่าในชีวิตนี้ต่างกรรมต่างวาระต่างฐานะต่างที่มาต่างที่ไปเราทั้งหลายจึงต้องทำใจกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วๆไปสุดที่เราจะแก้ไขสุดที่เราจะต้องช่วยเหลือเพราะแต่ละอย่างมีเหตุมีผลของแต่ละคนแต่ละอย่างมีที่มาที่ไปของแต่ละคนถ้าว่าใจของเราหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้ชีวิตที่เป็นธรรมก็จะเกิดอยู่กับเราทุกรูปแบบผู้ซึ่งเฝ้าติดตามดูแลพฤติกรรมของตัวเองอยู่สอนตัวเองอยู่ทุกวันว่าเช้าเราต้องทำอะไรสายเราต้องทำอะไรเที่ยงบ่ายเย็นเราต้องทำอะไรแม้กลางคืนเราก็ต้องดูว่าเรานั้นอยู่ในฐานะใดเราทำอะไรได้บ้างเรามีภาวะฐานะเป็นอยู่อย่างไรบ้างเราก็ต้องสำรวจตรวจตราความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตทั้งชีวิตนี้เราอยู่ในฐานะใด
เราทั้งหลายจะต้องแก้ไขและปรับปรุงได้ถ้าว่าเราผิดเป็นครูผิดเป็นอาจารย์ประสบการณ์จริงของชีวิตสอนให้เราไม่โง่สอนให้เราได้รู้จักปรับปรุงแก้ไขตนของตนอยู่อย่างนี้เสมอไปชีวิตอันงามและเหมาะสมก็จะมีอยู่กับทุกคู่ทุกคนผู้มีจิตใจเป็นกลางผู้มีจิตใจที่ยอมรับความจริงของสังคมนี้ได้ใจดวงนี้ย่อมเป็นอิสระเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบนกรอบเป็นความดีงามของชีวิตพยายามตามติดและติดตามต่อเนื่องกันไปการยอมรับการปรับได้การแก้ไขก็จะมีอยู่กับเราทุกรูปแบบบนกรอบเป็นความดีงามของชีวิตพยายามตั้งใจจงใจไว้ว่าเราจะทำอะไรของแต่ละวันในนามหมู่คณะสื่อโทรทัศน์ถือว่าเป็นความตั้งใจนำเสนอภาคเช้าตั้งแต่ 5:00 น.ถึง 6:00 น.ของทุกวันอาทิตย์จ้อง11และ ITV เป็นความดีงามที่ให้โอกาสซึ่งกันและกันแม้กรณีนั้นอสมท. 100.5 2:00 น.ถึง 4:00 น.แม้กระนั้นอื่นใดเราตั้งใจกันไว้ว่าจะนำเสนอเรื่องอาหารกายอาหารใจเรื่องของการเจริญในศาสนธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่ารายการเจริญธรรมว่าเรานั้นมีความปลูกฝังทางด้านจิตใจให้ได้เจริญในศาสนธรรมคำสั่งสอนอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในส่วนอื่นใดก็พยายามนำเสนอเส้นทางของชีวิตนั้นถ้าเรามีกรอบมีกติกาจะศีล5ศีล8ศีล10ศีล227แม้กรณีนั้นธรรมเนียมปฏิบัติในรอบ12เดือนมากไปกว่านี้ก็เป็นเรื่องของกฎบัญญัติใดๆกฎหมายใดๆที่มีไว้ต่อสังคมถ้าว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องดูแลรับผิดชอบร่วมกันความน่ารักความน่าอยู่ในสังคมนี้จึงมีอยู่กับทุกหมู่เหล่ารายการเส้นทางสายธรรมรายการเจริญธรรมและรายการอาหารกายอาหารใจเป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งแห่งความดีงามในหมู่ในคณะผู้ฟังและผู้ฝึกผู้ปฏิบัติที่ยังเฝ้าติดตามเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าเป็นผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าทุกเรื่องทุกอย่างนั้นเราจะเปิดใจกว้างและเรามีใจที่จะเป็นธรรมกับสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปไม่ใช่เรื่องยกเว้นไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยไม่ใช่เรื่องมีข้อแม้จนเกินไปเพราะแต่ละอย่างโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาติก็เห็นชัดเจนโดยอำนาจกิเลสของมนุษย์ก็เห็นชัดเจนหลากหลายที่เป็นอยู่ที่มีอยู่ในสังคมนี้เราคงไม่ประมาทเพราะเป็นเรื่องของกิเลสมนุษย์ปุถุชนแม้กรณีนั้นในโลกสมมุติก็ต้องปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันว่ามีขอบมีกติกามีสามีมีภรรยามีบุตรมีธิดาและมีลูกมีหลานมีญาติโกมีโหติกาที่เราต้องเป็นส่วนหนึ่งแห่งสังคมนี้อันที่จะดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกันอันที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเป็นส่วนแห่งการสานต่อส่งต่อความเข้าใจดีต่อเนื่องกับหมู่คณะเป็นการเสริมสร้างความดีงามซึ่งกันและกันถ้าแม้เราท่านทั้งหลายมีความจริงจังและจริงใจอยู่คงต้องเป็นบุคคลที่เปิดใจกว้างพอที่จะฟังพอที่จะรับรู้ในส่วนที่ตาก็มีไว้สำหรับดูหูมีไว้สำหรับฟังใจมีไว้สำหรับกันกรองสิ่งที่ดูสิ่งที่รู้สิ่งที่ฟังใดๆต่อแม้ประสบการณ์จริงของชีวิตเราก็พยายามที่จะทบทวนแล้วทบทวนอีกการปรับปรุงการแก้ไขของเราก็จะมีส่วนดีและดีได้ดังที่ตั้งใจถือว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเพียรเพ่งแผดเผาต่อการที่จะเสริมสร้างบารมีของเราในหลากหลายรูปแบบที่พึงทำได้ถือว่าเป็นกุศลบารมีที่แต่ละคนพึงปฏิบัติต่อตนและปฏิบัติต่อสังคมที่ต่อเนื่องใดๆขอให้เป็นเรื่องดูมีความหมายและดูมีความสำคัญยิ่งต่อชีวิตจริงที่มาเกิดเป็นมนุษย์ถือว่าชาติของการเกิดนั้นเป็นชาติที่ประเสริฐที่สุดคือการเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีชาติอื่นใดที่จะประเสริฐล้ำเลิศมากกว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะชาติอื่นใดไม่สามารถที่จะทำให้หมดราคะโทสะโมหะได้ที่จะทำให้หมดโลภโกรธหลงได้ที่จะทำให้ถึงที่สุดคือการไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอีกได้
นอกจากชาติแห่งการเกิดมาเป็นมนุษย์เท่านั้นเชื่อมั่นว่าเราถ้าเริ่มต้นจากวันนี้ของทุกวันการที่จะปรับปรุงแก้ไขของแต่ละวันก็ดูจะเป็นการง่ายและสะดวกเสียละเกินอย่าได้เป็นเรื่องบอกตัวเองว่าบุญน้อยวาสนาน้อยบารมีน้อยขอให้เป็นเรื่องที่พยายามเตือนเจ้าของว่าเรามีโอกาสเหมือนกันไม่มีส่วนใดที่บอกว่าจะด้อยคนอื่นหากแม่เราได้ฝึกได้ฝืนหากแม้ว่าเราได้สานต่อส่งต่อความตั้งใจดั้งเดิมที่มีอยู่เรื่องของการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะบุญทั้งนั้นบารมีทั้งนั้นความดีงามทั้งนั้นที่เราพยายามตั้งใจที่จะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บนิดผสมหน่อยต่อเนื่องกันไปเป็นความดีเป็นความงามเป็นความสำเร็จต่อข้อปฏิบัตินั้นๆจากความตั้งใจจงใจที่มีไว้ต่อกันเชื่อมั่นในบุญกุศลเชื่อมั่นในบารมีธรรมที่เราจะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ให้ดีได้ดังที่ตั้งใจถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องสนองตอบความต้องการของตนเสมอไปพยายามให้บ่งบอกว่าได้บ้างเสียบ้างไม่เป็นไรฝืนความรู้สึกสักนิดเราจะเป็นคนที่แข็งแรงได้ถึงหมอกปลาที่มันว่ายสวนทางต่อน้ำที่ไหลลงนั้นจึงเป็นการเอาตัวรอดได้เสมอไปวิสัยของการเดินสวนทางต่อความต้องการของตัวเองนั้นเป็นวิสัยของความเป็นปราชญ์เป็นบัณฑิตทำให้เรานั้นฉุดคิดและได้คิดจากสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ไม่สนองตอบความต้องการของตนเสมอไปรู้อยู่แก่ใจแต่ละอย่างนั้นต้องถูกการกันกรองให้มากขึ้นต้องถูกการทบทวนให้มากขึ้นถ้าว่าเรากันกรองทบทวนให้มากขึ้นแต่ละอย่างจะมีผลต่อการปฏิบัติกับชีวิตประจำวันของเราทั้งหลายโดยเครื่องหมายแห่งความดีงามที่เราตั้งใจไว้ว่าชีวิตที่เราไม่ตายใจชีวิตของเราที่ไม่ชะล่าใจพยายามใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหมู่ต่อคณะส่วนหนึ่งก็มีไว้ประจำวันส่วนหนึ่งก็ไว้เมื่อคราวจำเป็นส่วนหนึ่งก็มีไว้สำหรับเสียภาษีเพื่อหมู่เพื่อคณะในสังคมแห่งการอยู่ร่วมกันและส่วนหนึ่งนั้นก็ปลูกฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตของเรามีค่ามีราคามากขึ้นในภาคของการปฏิบัติในสังคมนี้จึงเป็นความจริงและความใจความจริงจังและจริงใจที่เราทั้งหลายจะต้องเปิดใจกว้างอันที่จะส่งและเสริมต่อส่งต่อความดีงามต่อหมู่ต่อคณะให้เห็นว่าหน้าตาของเรานั้นยังอยู่และยังอยู่อย่างนี้เสมอไปนับแต่วันจะเหี่ยวนับแต่วันจะย่นเหี่ยวและย่นส่งและสุดสิ้นและเสื่อมตาดีก็เริ่มจะไม่ค่อยดีหูดีก็เริ่มจะไม่ค่อยดีต่อแม่อื่นใดผมฟันอื่นใดๆที่เราต้องใช้กระดูกกระเดี่ยวใดๆก็เริ่มจะบอกว่ามันทรงและมันสุดมันบอกความจริงที่ปรากฏอยู่กับเราทุกรูปแบบนั่งก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกนอนก็ดูจะไม่ค่อยสะดวกกินและถ่ายก็ดูจะไม่สะดวกเหมือนเดิมแม้อื่นใดความตายยังบ่งบอกว่าตายอย่างทรมานทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีผลต่อเนื่องกับวิบากแห่งกรรมที่เราทำอะไรที่ไหนอย่างไรเราจำไม่ได้แต่เหตุและผลที่ต่อเนื่องกับเรายังมีอยู่เจ้ากรรมในเวรคือสิ่งที่เราทำไว้นั้นจะยังจำเราได้อยู่ตลอดเวลาดูดดังเงาตามตัวไปเสียทุกคนทุกคนทุกแห่งในแนวทางของการปฏิบัติจึงพยายามเป็นบุคคลที่ตรวจตราข้อบกพร่องของตนเองถ้าว่าเราเป็นคนที่ตรวจตราข้อบกพร่องของตนเองแล้วไซชีวิตแห่งการอยู่ต่อเนื่องกับหมู่กับคณะจะเป็นไปในทิศทางแห่งการพัฒนาได้และไม่เหลือวิสัยดังที่ตั้งใจต้องขออนุโมทนาสาธุการที่ท่านทั้งหลายเพียรเพ่งแผดเผาต่อเนื่องด้วยดีตลอดเชื่อว่าเสียงจะเป็นส่วนหนึ่งรูปจะเป็นส่วนหนึ่งและประสบการณ์จริงของชีวิตจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งการปรับนิดขยับหน่อยปรับปรุงให้เราดีขึ้นดังที่ตั้งใจบุญทั้งนั้นกุศลทั้งนั้นบารมีทั้งนั้นที่เราเข้าใจจะพัฒนาให้เราดีได้ดังปรารถนาต้องขออนุโมทนาสาธุการกับทุกรูปทุกนามที่พยายามพัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆให้ถึงที่สุดดังที่เราตั้งใจขอความเจริญในธรรมจงมีกับท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเจริญธรรมผู้ฟังรายการอาหารกายหันใจและท่านผู้ชมรายการอาหารกายหันใจรายการเส้นทางสายธรรมและ
รายการเจริญธรรมสื่อโทรทัศน์และวิทยุอันจะเป็นความดีงามร่วมกันเพราะความสุขความสำเร็จที่หวังและตั้งใจจงมีได้ดังที่ท่านทั้งหลายปรารถนาแล้วจงทุกประการทุกท่านด้วยเทอญขอเจริญพร